นี่คือน้องวันเพื่อนของเอ็นโดเซนโยโบเขียวเกิด2515พี่ไม่ต้องบอกขนาดน้องวันเป็นภรรยาของมิสเตอร์โรเจอร์นะมิสเตอร์โรเจอร์นี่เป็นทนายความspecialized ทางด้าน immigration นะฮะอยู่ที่อเมริกาอยู่ที่ซานฟรานซิสโกมีลูก2คนน่ารักเป็นลูกสาวนะพี่อาร์ตยังไม่ได้เจอลูกของวันแต่ imagine เลยว่าแม่ไทยพ่อฝรั่งแล้วพ่อรูปหล่ออย่างโรเจอร์เนี่ยลูกจะต้องออกมาแบบสุดยอดโอ้ไม่ขนาดนั้นขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นเช้านี้วันถามว่ามีเวลาคือเราจะต้องไปสนามบินบ่ายโมงเพื่อที่จะขึ้นเครื่องตอนบ่ายสามนะฮะก็จากนี้11โมงเนาะ11โมงนิดๆก็ไปหาอะไรกินดีกว่าน้องวันแนะนำให้ไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชื่อร้านอะไรจ๊ะชื่อร้านเส้นใหญ่ค่ะโอ้ร้านเส้นใหญ่ค่ะอยู่ไม่ไกลเลยอยู่ไม่ไกลโอเค let's go to ร้านเส้นใหญ่โอเคค่ะตอนที่พี่ฮาร์ทมาซานฟรานซิสโกเนี่ยสามีของน้องวันเนี่ยมารับพี่ฮาร์ทนะชื่อมิสเตอร์โรเจอร์นะครับแล้วก็ให้พี่ฮาร์ทยืมกีตาร์ด้วยนะเล่นในคอนเสิร์ตเมื่อวานนี้โรเจอร์น่ารักครับเป็นคนอัธยาศัยดีอายุน่าจะสัก50นิดๆนะใช่ใช่นะ50 50 51นะเล่าให้พี่ฮาร์ทฟังถึงว่าเจอกับน้องวันยังไงโรเจอร์บอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขากำลังอยู่ในมหาวิทยาลัยนะรู้สึกจะเป็นนักศึกษาปริญญาตรีหรือโทนี่แหละแล้วก็มันมีอยู่ชั้นเรียนนึงเขาต้องเรียนแคลคิวลัสมันแคลคิวลัสนี่เป็นวิชาเลขขั้นสูงนะฮะแล้วก็เขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่เก่งเลขเลยแล้วก็เขาบอกว่าเขาเนี่ยจะไม่มีทางผ่านไอ้แคลคิวลัสนี้ได้เลยถ้าไม่ใช่เพราะน้องวันช่วยน้องวันได้ช่วยเขายังไงช่วยให้เขาลอกการบ้านนะฮะลอกข้อสอบน้องวันบอกว่านี่เธอลอกฉันได้นะแต่อย่าลอกเหมือนเป๊ะเพราะมันจะเป็นที่น่าสงสัยสุดท้ายโรเจอร์ก็สำเร็จผ่านเจ้าแคลคิวลัสคอร์สนะฮะด้วยเกรดดีบวกรอบ B+ อ๋อโทษทีไม่ดี B boy B บวกนะฮะเนี่ยเขาเป็นคนเล่าให้พี่ฮาร์ทฟังเองแล้วน้องวันก็เลยมาเสริมรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วจากนั้นเนี่ยจากเพื่อนร่วมชั้นก็มาเป็นเพื่อนร่วมใจนะแต่งงานอยู่กินกันมีลูกน่ารัก2คนเป็นลูกสาวแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยก็เรียนอยู่ในโรงเรียนที่ซานฟรานซิสโกนะฮะพี่ฮาร์ทอิจฉาน้องวันจังเลย ตอนนี้พี่ฮาร์ทอิจฉาทุกคนที่ทำงานแล้วก็มีชีวิตอยู่ในซานฟรานซิสโกนะฮะอย่าว่าผมเลยครับมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้แหละ แล้วน้องวันกลับเมืองไทยครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะ2ปีที่แล้วค่ะโอ้โควิดเริ่มต้นเหมือนน้องเมย์เลยน้องเมย์ก็กลับเมืองไทยเมื่อ2ปีที่แล้วนะฮะอากาศที่ซานฟรานนี่ดีมากแม้กระทั่งแดดจ้าเดี๋ยวให้ดูวิวข้างหน้าแม้กระทั่งแดดจ้าอย่างที่เห็นเนี่ยถ้าเป็นเมืองไทยนี่คงจะตับแลบแต่ที่นี่แดดเนี่ยเป็นอะไรที่ผู้คนที่นี่โหยหานะฮะคนฝรั่งหรือคนที่อยู่เนี่ยอเมริกาเนี่ยจะชอบแดดเพราะว่าอะไรเพราะว่าแดดเนี่ยมันเป็นหนึ่งมันเป็นแอนติเซปติกธรรมชาตินะส่องไปทางไหนเชื้อโรคตายที่นั่นทำให้เสื้อผ้าแห้งนะทำให้นกบินทำให้ทุกอย่างเลยนะฮะทำให้ธุรกิจรุ่งเรืองเนี่ยซันชายเนี่ยมันมีนิ่งโฟลมากนะแล้วก็แต่ที่ตัวนึงที่เขามีที่เมืองไทยไม่มีคืออุณหภูมิที่ต่ำนะอย่างบรรยากาศตอนเนี้ยที่เพื่อนๆ เห็นเนี่ยแดดจ้าแดดจ้าจนกระทั่งต้องใส่แว่นกันแดดเนี่ยอุณหภูมิประมาณ14องศาเซลเซียสว้าว it's very nice นะฮะเห็นไหมทุกคนจะแต่งตัวแบบเนี้ยออกมาเดินโอ้แล้วที่นี่เดินนะที่นี่เดินเป็นกิโลก็ไม่รู้สึกเหนื่อยนะฮะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยพวกฟุตปาดเนี่ยพวกวอล์กเวย์เนี่ยดีมันเรียบมันไม่ขรุขระนะฮะบ้านเราเนี่ยเดินเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงหมายถึงว่าขึ้นฟุตปาดลงฟุตปาดนะฮะที่นี่ดีครับมันเป็นระเบียบเนี่ยดูอันนี้คือที่ถ่ายอุจจาระของหมานะฮะโอ้โหก้อนเหลืองอ๋อยยังกับทองนะฮะเขาต้องเก็บเดี๋ยวเขาต้องเก็บไม่รู้เก็บหรือเปล่าเป็นผมจะมีโน่เขาจะมีพูแบ็กใช่ใช่ใช่ต้องเก็บไม่เก็บโดนโอ้โหสุดยอดนะฮะอันนี้ไม่ได้นัดกันมานะฮะเห็นโดยบังเอิญนะฮะนี่คือดาวน์ทาวน์ซานฟรานซิสโกจากยูเนียนสแควร์จะไปกินร้านเส้นใหญ่ร้านนี้จะอยู่ทางด้านซ้ายมือตึกแดงเนี่ยตึกแดงนี่นี่ไงเห็นละเซนยาย Z E N Y A I วนรถจอดข้างนี้เลยพี่ฮัทชอบรถของน้องวันมากนะฮะรถของน้องวันเนี่ยคือรถ Porsche ออกเสียงว่า Porsche ไอ้ชะเนี่ยออกแบบเบาๆ Porsche ประมาณนี้ Porsche ฮะเงี้ยนะฮะจริงไหม
ที่นี่มาออกเสียง I drive a Porsche ถูกต้องไหมถูกค่ะไม่ใช่ I drive a Porsche no it's Porsche นะฮะรถ Porsche ที่น้องวันขับเนี่ยราคาใหม่ brand new มันสักเท่าไหร่จ๊ะเป็นหมื่นเหรียญเป็น US ดอลลาร์ล่ะเป็น US ดอลลาร์ประมาณสัก 90,000 นะโอ้แพงกว่า Tesla Model S อีกว้าว 90,000 US dollars อันนี้ถือว่าแพงนะฮะconvert convert เป็นเงินไทยแล้วคนที่ขับ Porsche เมืองไทยบอกโอ้จุ๋มจิ๋มแต่ถ้าเทียบเท่ากับมาตรฐานรถที่เนี่ยถือว่าเป็นรถหรูแพงเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่หาเช้ากินค่ำมีรายได้ปานกลางเนี่ยถ้า afford รถได้เนี่ยนะฮะจะซื้อรถอยู่ราวๆ 20,000 US dollar อันนี้พี่ฮัทคุยกับคุณอามานะครับบอก around 20,000 US dollar เนี่ยสามารถซื้อรถดีๆได้คันหนึ่งครับนะฮะก็ 90,000 นี่ก็ถือว่าแพงแต่เป็นรถหรูนะครับรถแบบเนี้ยเป็น targetของเจ้านักทุบรถในซานฟรานซิสโกอันนี้พี่ฮัทนึกเอาเองนะอันนี้พี่ฮัทนึกเอาเองจริงไหมก็แล้วแต่เลยค่ะถ้าเขาเห็นเขาก็ทุบเลยอ้าวเมื่อวานนี่พี่ฮัทไปกับน้องโทนี่ซึ่งเขาขับรถโตโยต้าธรรมดาเขาบอกในชีวิตเขาที่มาอยู่ซานฟรานเนี่ยเขาอยู่มาร่วม 20-30 ปีโดนทุบรถไป2ครั้งในช่วงโควิดเนี่ยอยากจะถามน้องวันว่าน้องวันได้เจออะไรแบบนั้นยังมีประสบการณ์โดนทุบรถหรือยังได้โดนหนึ่งมันก็ประมาณ15ปีที่แล้วอ๋อไม่ใช่โควิดไม่ใช่ตอนนี้เข้าใจแล้วนะฮะพี่ฮาร์ทเคยโดนโจรกรรมของในรถไหมเคยครับเมื่อตอนไป LA เมื่อสักประมาณ20ปีที่แล้วจอดรถไว้ในเนี่ย residential area มันไม่ได้ทุบนะฮะมันเอาไขควงงัดข้างๆไอ้ handle ที่เปิดรถอะแล้วมันก็มันคงเก่งอะมันเอาไขควงงัดเห็นรอยงัดเลยตอนแรกก็มาถึงรถก็ปิดอยู่อย่างดีไม่มีรอยทุบไม่มีอะไรแต่ notice ว่าเอ๊ะของบางอย่างเราหายไปมันหายไปไหนมีแจ็คเก็ตมีของที่ซื้อเป็นซีดีเป็นของกระจุกกระจิกอ่ะปรากฏว่าตรวจไปตรวจมาไปเห็นรอยงัดที่ประตูรถโอ้โหเซ็งเลยฉะนั้นในอเมริกาเนี่ยจอดรถถ้ามีของอยู่ในหลังรถที่คนข้างนอกสามารถมองเห็นได้เนี่ยอันตรายมากอ่ะโอเคมาถึงร้านละที่เห็นอยู่นี่คือกระเป๋าเดินทางของผมกับมาม่าอ้อยนะฮะอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ขนมาจากรถ Porsche ของน้องวันหลายคนถามว่าอ้าวขนขึ้นขนลงทำไมเพราะว่าที่นี่คนที่เนี่ยเจ้าของร้านเด็กที่ร้านเส้นใหญ่เนี่ยบอกเลยครับว่าไม่ควรทิ้งอะไรมีค่าในรถคนที่จะมาฉกชิงทรัพย์สินจากรถไปเนี่ยเขาเร็วมากแป๊บเดียวเนี่ยไปเลยฉะนั้นไม่คุ้มเอาของออกมาจากรถให้หมดโอ้โหผมฟังแล้วก็ต้องเชื่อครับคนที่นี่เตือนแล้วต้องเชื่อก็เลยขนออกไปเลยขนเข้าไปอยู่ในร้านนี่คือร้านเส้นใหญ่นะครับที่เมืองซานฟรานซิสโกเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่น้องวันแนะนำให้มาทานอ่ะไปดูบรรยากาศรอบๆของที่นี่กันเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงผมก็จะเดินทางจากนี่ไปฮิวสตันเท็กซัสเลยในขณะที่นั่งอยู่ในร้านเส้นใหญ่นะครับก็ได้เห็นลูกค้าคุ้นๆหน้าเมื่อคืนหนูมาดูคอนเสิร์ตของลุงแก่ๆ2คนชื่อเบิร์ดกับฮาร์ทจริงเหรอเมื่อคืนก็ไปแล้วโอ้พี่ฮาร์ทคุ้นหน้ามากเหมือนกับได้เห็นอยู่ในคอนเสิร์ตหนูใส่สเวตเตอร์สีชมพูใช่ไหมจำชื่อหนูไม่ได้แต่จำหน้าหนูได้น้องแอนน้องแอนอ๋อชื่อเดียวกับภรรยาพี่ฮาร์ทเลยนี่ยังไม่เกรียมนะคะเมื่อคืนเห็นเดินเบิร์ดนะน้องแอนนี่แล้วน้องชื่ออะไรคะสุค่ะน้องสุนะแล้วก็ชื่อโจครับโจโจสุแอนนะเอาเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมถึงเลือกมาทานที่ร้านเส้นใหญ่เหมือนเป็นแหล่งเช็คอินนะคะถ้ามาซานฟรานต้องมาร้านนี้อย่างนั้นเลยเหรอใช่ค่ะต้องมาไม่งั้นมาไม่ถึงซานฟรานนะคะจริงๆมาอร่อยมากแล้วแนะนำพี่ฮัทชอบกินเนื้อวัวแนะนำหน่อยว่าควรสั่งอะไรเส้นอะไรเส้นหมี่นะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ฮัทจะสั่งเส้นหมี่เนื้อวัว everything ทุกอย่างคุยกับน้องแอนน้องสุน้องโจ้ไม่เท่าไหร่อีกคนหนึ่งที่คุ้นหน้ามากเดินเข้ามานี่คือเจ้าของเลยใช่ไหมเนี่ยเจ้าของร้านนี่เขาบอกเลยว่าเนี่ยน้องๆ3คนเนี่ยเขาบอกพี่ฮาร์ทเลยว่า
ถ้ามาซานฟรานถ้าเป็นคนไทยหรือไม่ไทยก็แล้วแต่อยากกินก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยต้องมาเช็คอินที่นี่อร่อยโอ้ร้านเส้นใหญ่น้องเกดเปิดร้านนี้มากี่ปีแล้วจ๊ะ10ปีแล้วค่ะว้าวนะฮะเยี่ยมมากเลยเนี่ยจะถ่ายให้เห็นว่าที่อเมริกาที่ซานฟรานเนี่ยเป็นดินแดนแห่งโอกาสใช่ค่ะถ้าท่านมีทักษะในการทำอะไรก็ได้ที่เป็นเลิศไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นการทอดโรตีนะเช็ดกระจกตัดต้นไม้วาดรูปเล่นดนตรีนะฮะหรือแม้กระทั่งเนี่ยทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยทักษะเหล่านั้นเนี่ยถ้ามาอยู่ในถูกที่ถูกประเทศถูกเวลาถูกทางแล้วเนี่ยมันสามารถสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับท่านได้ไม่ยากขออย่างเดียวอดทนพยายามขยันแค่นั้นเองค่ะนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณน้องเกดมากนะฮะพี่ฮาร์ทจะกลับมาที่อเมริกาแล้วมาเป็นคนส่งจดหมายอ๋อได้มาร้องเพลงดีกว่าพี่ฮาร์ทชอบเดินมาร้องเพลงดีกว่าโอเคกำลังสั่งที่นี่กะเพราหมูกรอบไข่ดาวอร่อยมากเขาว่านะฮะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวมีทั้งเนื้อวัวเนื้อหมูน้ำตกน้ำไม่ตกต้มยำโอ้มีหมดผมสังเกตอย่างหนึ่งนะฮะที่นี่เนี่ยวัตถุดิบในการประกอบอาหารเนี่ยดีกว่าเมืองไทย อันนี้ไม่ได้ทับถมกันนะฮะส่วนหนึ่งเพราะว่าที่นี่มาตรฐานเขาสูงแล้วก็ใครที่ทำผิดกฎเช่นพวกใช้ยาฆ่าแมลงใช้ preservative เกินที่ทางการกำหนดเนี่ยบทลงโทษสูงมากไม่คุ้มกับการแหกกฎแล้วที่นี่การปฏิบัติเท่าเทียมกันไม่มียกเว้นไม่มียกเว้นจะฉะนั้นทุกอย่างมันก็เลยนำมาซึ่งมาตรฐานที่ผู้บริโภคอย่างผมอย่างทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพลเมืองเขาหรือเป็นผู้มาเยือนเชื่อถือและมั่นใจได้ ผมสังเกตอย่างนึงว่าผมทานคะน้าหมูกรอบที่ลอสแอนเจลิสเนี่ยคะน้ามันอวบหมูกรอบมันอร่อยกว่าที่ในเมืองไทยผมสังเกตแล้วว่าคะน้าที่ LA เนี่ยโอ้โหทำไมมันก้านมันใหญ่ใบมันเขียวแล้วกินเนี่ยรู้สึกมันอร่อยอ่ะในขณะที่เมืองไทยเนี่ยคะน้าจะเล็กๆรีบๆไม่ได้ทับถมนะฮะมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวผมอาจจะลำเอียงก็ได้ผมอาจจะคล้ายๆกับตื่นเต้นเฮอกับของใหม่ก็ได้นะแต่ผมรู้สึกมาแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าคะน้าหมูกรอบที่ลอสแอนเจลิสที่ร้านพี่ใหญ่นะโดยเฉพาะร้านพี่ใหญ่เนี่ยจะอร่อยกว่าคะน้าหมูกรอบที่ผมเคยไปกินมาเกือบจะทุกร้านในประเทศไทยส่วนหนึ่งผมเชื่อว่ามาจากอินกรีเดียนวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่นี่จะมีคุณภาพมากกว่าที่โน่นไหนๆก็มาเจอกับสองสาวกับหนึ่งหนุ่มน้องแอนน้องสุและน้องโจนะอยากจะถามว่าน้องๆทั้ง3เนี่ยอยู่ที่ซานฟรานเนี่ยทำอะไรจ๊ะมาจากซาคราเมนโตค่ะโอ้มาจากเมืองหลวงของแคลิฟอร์เนียซาคราเมนโตทั้ง3เลยเหรอจ๊ะคนนี้อยู่ซานฟรานอ๋อโจอยู่ซานฟรานนะแต่น้องสุกับน้องแอนเนี่ยอยู่ซาคราเมนโตนะครับขับรถมาที่ซานฟรานเพื่อมาดูคอนเสิร์ตของศิลปินดูโอ้บอยแบนด์ในวัยใกล้จะ60เบิร์ดกับฮาร์ทน้องแอนน้องสุเนี่ยรู้จักเบิร์ดกับฮาร์ทมาก่อนโอเคแล้วก็อยู่ที่ซาคราเมนโตทำอะไรคะน้องแอนทำร้านอาหารอ๋อร้านอาหารชื่ออะไรเผื่อพี่ฮาร์ทจะแวะไปทานชื่อร้านฟอร์ซัมไทคุซีนค่ะฟอร์ซัมฟอร์ซัมไทคุซีนแล้วก็ผมร้านญี่ปุ่นอ่ะโอ้แล้วมีร้านญี่ปุ่นด้วยมีร้านญี่ปุ่นเป็นของสามีค่ะโอ้นะร้านไทยค่ะvery good นะฮะน้องโจทำอะไรครับที่ซานฟรานเป็นพ่อครัวครับเป็นพ่อครัวนะน้องสุแล้วจะทำอะไรเป็นเจ้าของบิสเนสค่ะ Export ค่ะที่พี่ฮาร์ทมานั่งคุยกับทั้ง2สาวและ1หนุ่มเนี่ยเพราะว่าพี่ฮาร์ทอยากจะหาสาวใหญ่โสดเมื่อคืนยังไม่เจอเจอแล้วแต่ไม่แน่ใจเขาเป็นซิติเซนหรือเปล่านะฮะพี่ฮาร์ทจะขอเขาแต่งงานนะและยอมเป็นทาสเทวีแลกกับกรีนคาร์ดพี่เจ้าบอกทำไมจะฝากตัวได้แล้วจะแต่งต่อโอ้โหชีวิตที่นี่มันอย่างว่านะพี่ฮัทก็เพิ่งมาใหม่ด้วยอาจจะเห่อของใหม่ก็เลยอยากจะถามว่าน้องแอนน้องสุน้องโจ้เนี่ยบ้านปลายแล้วคิดจะไปใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่ที่นี่หรืออยู่เมืองไทยอันนี้ถามตรงๆเอาสุก่อนปัญหาโลกแตกตัดสินใจไม่ได้ค่ะสุตอนนี้อยู่อเมริกามากี่ปีแล้วจ๊ะ16ค่ะ
16ปีโอ้ my god น้องแอนละจ๊ะ13ค่ะว้าวแล้วโจ้ละครับ16ครับ16ครั้งสุดท้ายที่โจ้สู่แอนกลับเมืองไทยเมื่อไหร่คะเอาแอนก่อนตั้งแต่งานก็ยังไม่ได้กลับเลยครับ13ปีไม่ได้กลับเลยสู่ละจ๊ะ10ปี18ปีที่แล้วโอ้ก็นานนะโจ้ยังไม่ได้กลับ16ปีไม่ได้กลับเลย my god ผมเชื่อเลยครับว่าคนที่อยู่นี้นานเนี่ยจะโหยหานะอยากอย่างน้อยอยากกลับไปพบเพื่อนฝูงกลับไปพบญาติพี่น้องพ่อแม่ถ้ายังอยู่นะอันนี้แน่นอนแต่ในอย่างพี่ฮัทก็เหมือนกันพี่ฮัทก็อยู่เมืองไทยมาอย่างน้อย20ปีที่แล้วของชีวิตเนี่ยอยู่เมืองไทยตลอดไม่ได้ไปไหนพอมาอเมริกากลับมาถิ่นเก่าเนี่ยก็รู้สึกดีดารู้สึกเหอะอู้อันนู้นก็ดีอันนี้ก็สนุกอันนั้นก็มันอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปเยอะครับน้องสู่เปลี่ยนไปเยอะเมืองไทยที่พี่ฮัทอยู่ก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันทุกอย่างเปลี่ยนหมดพี่ฮัทก็เปลี่ยนไปเยอะเดี๋ยวนี้นอนกลางคืนต้องตื่นขึ้นมาฉี่เพราะต่อมลูกหมากมันโตอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเปลี่ยนไปในทางบางอย่างก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นบางอย่างก็เปลี่ยนไปในทางที่แย่ลงเราก็นั่นใช่บางส่วนก็ห้อยย้อยเหมือนกับเต้าหู้หลอดเอ๊ะเรากำลังพูดถึงเรื่องอะไรน้องโจ้ปีนี้อายุเท่าไหร่ครับปีนี้50ครับโอ้50ปีนะฮะผู้หญิงท่านไม่ถามโอ้16นะฮะแต่เมื่อคืนพี่ฮันรู้สึกว่าพี่เบิร์ดเนี่ยเขาจะชอบน้องแอนเขาจะแซวบ่อยนะอาจจะเป็นเพราะว่าน้องแอนทำให้พี่เบิร์ดนึกถึงกิ๊กเก่าอันนี้พี่ฮันเดานะไม่รู้นะเผาเดาเอาพี่ฮันดีใจที่ได้มาเจอน้องๆทั้ง3นะขอบคุณที่มาครับเมื่อคืนสนุกมากเมื่อคืนสนุกมากจริงๆค่ะรู้สึกขอบคุณมากขอบคุณนะคุยกันแบบว่าเป็นกันเองเหมือนมานั่งกินข้าวมันเป็นไลฟ์สดนะแม่ดีใจพี่ฮัทเช่นเดียวกันพี่ฮัทก็หวังว่าพี่ฮัทจะได้กลับมาเนี่ยมาพบกับน้องๆได้มาเล่นดนตรีได้มาครั้งสุดท้ายที่พี่ฮัทมาซานฟรานเนี่ยครั้งสุดท้ายนะคือปี1991นั่นคือครั้งสุดท้ายที่พี่ฮัทมาซานฟรานแล้วครั้งสุดท้ายที่มาอเมริกาเนี่ยคือปี2000ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ20ปีที่พี่ฮัทมาอเมริกาก็ไม่ไกลนะมันไม่ว่างมันหนึ่งมันไม่ว่าง2เราไม่ได้ตั้งใจคือสิ่งเหล่านี้มันต้องตั้งใจต้องวางแผนไม่ใช่นึกๆจะมาก็มาอย่างแรกคือต้องมีวีซ่าขอบคุณน้องๆทั้ง3โอ้นี่อาหารที่สั่งมานะเดี๋ยวดูกันหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วอันนี้อะไรส้มตำปูปลาร้าส้มตำปูปลาร้าผัดเผ็ดปลาดุกผัดเผ็ดปลาดุกนะฮะโอ้โหเห็นไหมครับอันนี้ยังไม่ถึงหนึ่งในสามที่สั่งนะคะว้าวสั่งอีกนะฮะกินให้อร่อยเนอร์นี่เจ้าของร้านมาเช็คกุ้งแช่น้ำปลาสิ่งที่ไม่มีคือกุ้งแช่น้ำปลาเจ้าของเขาเลยจะบอกว่ามีกล้วยแขกจะแดกข้าวเม่าไม่อย่างจะกินอย่างอาหารมาแล้วนะครับของผมเกาเหลาเนื้อวัวทุกอย่างข้าวกะเพราหมูกรอบไข่ดาวของมาม่ารู้สึกเย็นตาโฟใช่ไหมต้มยำต้มยำนะของน้องวันก็ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเหมือนกันว้าว This is gonna be one of the best meals here in the United States เดี๋ยวจากนี้ผมจะไปฮิวสตันเท็กซัสครับตอนแรกว่าจะกินก่อนแล้วค่อยถ่ายตักหมูกรอบเข้าปากคำแรกต้องถ่ายเลยอร่อยครับอร่อยจริงๆครับแม่อร่อยน้องเกดอร่อยมากฝากบอกครอบครัวด้วยว่าอร่อยจริงอร่อยจริงแม่เนี่ยพี่ฮัทกินคำแรกเนี่ยตอนแรกว่ากะจะกินให้หมดแล้วค่อยถ่ายตักเข้าคำแรกต้องหยุดหยุดกินหยุดกินแล้วถ่ายเลยขอบคุณค่ะอร่อยจริงๆฮะน้องเกดน้องเกดมีกี่สาขาอ๋ออันนี้มีสาขาเดียวค่ะจะมีอีกร้านจะเป็นอีกแบบนึงไปเลยติ้งต่างถ้าพี่ฮัทขนเงินจากเมืองไทยมาเนี่ยสัก 100,000-200,000 US เนี่ยพี่ฮัทมาขอเป็นพาร์ทเนอร์แล้วเปิดร้านใหม่พี่ฮัทลงเงินนักธุรกิจอย่างน้องเกดเนี่ยลงโนฮาวนี้ได้ไหมมันเป็นไปได้ไหมถ้าเราแบ่งผลประโยชน์กันลงตัวเนาะได้พอสมควรเลยค่ะใช่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหนทางนะครับที่ทำให้คนที่ไม่ใช่ US citizen เนี่ยได้เข้ามาในประเทศอย่างถูกกฎหมายแล้วไม่ได้มาอยู่แบบหลบๆซ่อนๆน่ะอยู่แบบ
มีศักดิ์ศรีมีงานมีเพอร์เพสแล้วก็สร้างงานให้กับอเมริกันชนเขาทำด้วยแล้วถ้าอย่างพี่ฮาร์ดเป็นนักลงทุนเนี้ยเราสามารถเอาคนไทยที่มีความสามารถเช่นเป็นเชฟเป็นอะไรเงี้ยเข้ามาอยู่ได้อย่างถูกกฎหมายเหมือนกันใช่ในลักษณะนั้นแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นธุรกิจร้านอาหารไม่จำเป็นจะเป็นวิดีโอโปรดักชั่นนะเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นวัตถุดิบที่ไว้ใช้ทำอย่างอื่นเช่นหินแกรนิตอะไรได้หมดคือ anything ทุกอย่างเป็นไปได้แม้กระทั่งตกแต่งบ้านพี่ฮาร์ดมีเพื่อนอยู่คนนึงเล่นเบสเล่นดนตรีแต่เขามีหัวในทางตกแต่งบ้านสุดท้าย end up เป็นพวก interior decorator ให้กับพวกเหล่าดาราในลาสเวกัสร่ำรวยแล้วดาราพวกนี้เขารู้จักกันไอ้ดาราอีกคนมาเยี่ยมบ้านสมมติเวย์นิวตันนะฮะอ้าวมิสเตอร์เวย์นิวตัน who's your decorator แนะนำไอ้เพื่อนคนนี้เขาก็เลยได้งานเขาบอกในเวกัสเนี่ยไอ้ตาคนนี้เดคอเรทหมดแล้วก็ไปขนเอาช่างจากเมืองไทยมาโหนมาปีนป่ายมาตกแต่งโน่นตกแต่งนี่ฝรั่งเห็นแล้วทึ่งบอกโอ้โหคนอเมริกันเนี่ยจะให้มันขึ้นหิ่งมันไม่เอามันกลัวเดี๋ยวตกลงมาแข้งขาหักหลังดอกคนไทยบอกบ่อยั่นไม่กลัว พี่ฮัททึ่งมากคือไอ้ทักษะบางอย่างเนี่ยเราคนไทยมองเห็นพื้นๆมองเห็นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ที่นี่มีค่าจริงมากน้องเก๋จริงค่ะจริงอะกรีโอ้โหสดน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเนื้อวัวแล้วแต่ก่อนเนี้ยพี่ฮาร์ดมาอยู่ที่อเมริกาเมื่อ30ปีก่อนอยู่ที่รัฐเทนเนสซีโหยหาอาหารไทยไม่มีจะกินอันนี้ we're talking 1978 1979แต่ณปัจจุบัน2021เมืองไทยมีอะไรที่นี่ก็มีแล้วบางอย่างดีกว่าซะด้วยซ้ำส่วนหนึ่งเพราะว่าวัตถุดิบที่เหนือกว่าเนื้อวัวที่นุ่มกว่าการเลี้ยงดูการปลูกการเรสที่มีมาตรฐานเพราะที่นี่ถ้าใครทำผิดกฎแม้แต่นิดเดียวเขาลงโทษไม่เว้นทำงานได้รายได้ไม่จ่ายภาษี IRSไม่เว้น คือนิดหน่อยเนี่ยแม้กระทั่งเดินข้ามถนนเนี่ยถ้าเราเดินแบบ Jaywalk เนี่ยแล้วถูกจับเนี่ยก็ต้องนะก็ต้องจ่ายคือทุกอย่างมันมีภาษีสังคมหมดนะทั้งหมดเนี่ยการปฏิบัติการเค้าเรียกอะไรนะยึดกฎหมายให้เป็นเท่าเทียมกันหมดเนี่ยมันนำมาซึ่งมาตรฐานที่ดีรวมไปถึงอาหารที่เรากินน้ำที่เราดื่มที่เนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องซื้อน้ำคุณสามารถดื่มน้ำจากก๊อกได้เลยแล้วถ้าคุณป่วยคุณซิกจากการดื่มน้ำก๊อกคุณฟ้องซิตี้ติดต่อทนายทนายบอกยินดีฟ้องให้ฟรีคุณได้คอมเพนเซชันเท่าไหร่มาแบ่งกับทนายมันเป็นอย่างนั้นจริงๆฉะนั้นใครก็ตามที่ผลิตน้ำก็ต้องผลิตอย่างใส่ใจมีคุณภาพเพราะว่าถ้าคุณปล่อยปละละเลยปล่อยให้น้ำของคุณมีแบคทีเรียมีเกลือคุณถูกฟ้องได้เลยอย่างพี่ฮาร์ดเป็นโรคไตเงี้ยแล้วพี่ฮาร์ดดื่มน้ำจากก๊อกที่เมืองเขาให้พี่ฮาร์ดเนี่ยแล้วพี่ฮาร์ดไตวายเงี้ยโอ้โหฟ้องเป็นเรื่องเลยเมืองผลิตน้ำประปาที่นี่เป็นเรื่องเลยครับเขาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายไม่รู้เท่าไหร่เขาเรียกเช็คแอนด์บาลานซ์นี่มันสุดยอดอย่างพี่ฮาร์ดโดนรถชนครั้งเนี้ยเขาบอกว่าเผลอๆอาจจะดีกับพี่ฮาร์ดเพราะว่าเนี่ยพอฟ้องผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมคะพอฟ้องแล้วได้ค่าเนี่ยแต่พี่ฮาร์ดก็ไม่ได้หวังนะฮะคือถ้าได้ก็ดีถือว่าฟลุกนะฮะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเรานั่นรักษาตัวได้การรักษาตัวแค่รอดมาอาการครบ32ก็สุดยอดแล้วนะฮะใช่แม่คุยกับน้องเกดแล้วแต่จริงน้องเกดไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่พี่ฮาร์ดคุยอยู่คนเดียวใช่นั่งฟังนะอัตรีนั่งโอเคค่ะโอเคค่ะเยี่ยมขอบคุณน้องเกดมากอาหารอร่อยมาม่าอร่อยไหมอืมวันนี้เขาชัวร์อยู่แล้วเนี่ยวันบอกกับพี่ฮาร์ดเลยนะบอกว่าพี่ฮาร์ดถ้าอยากจะกินอาหารไทยอร่อยอยากกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยมาร้านนี้เลยค่ะหนูแนะนำเส้นใหญ่ใช่เลยเนี่ยนั่งไปก็ดูรถไปรถจอดอยู่ข้างนอกกลัวโดนทุบตื่นเต้นนั่งไปใจเต้นตุ้มๆสิ่งหนึ่งที่พี่ฮาร์ดได้ยินผลงานการเยียวยาของรัฐบาลอเมริกันในช่วงโควิดระบาดเนี่ยรัฐบาลอเมริกันดูแลประชากรของเขาได้ดีมากทุกคนท
ุกอาชีพทุกธุรกิจได้รับเขาเรียกว่า compensation ได้รับการเยียวยาอย่างดีตรงเนี้ยเป็นผลงานของรัฐบาลเดโมแครตหรือรีพับลิกันทรัมป์หรือไบเดนในความเห็นของนักเกียรติของส่วนตัวเกียรตินะคะไม่ได้ว่ารัฐบาลไหนแต่มันอยู่ที่เราที่เราเพย์คือว่าทำงานมา20ปีเนี่ยเราจ่ายแท็กซ์เราจ่ายแท็กจ่ายอะไรพวกนี้ค่ะเก๋ก็เลยคิดว่าส่วนนั้นมันควรเขาคิดว่าเขาคงเอาส่วนนั้นมาเพย์ออฟให้คนที่จ่ายแท็กเพราะการที่เขาจะเยียวยาใครก็ต้องขึ้นอยู่ที่ว่าคนคนนั้นจ่ายแท็กหรืออะไรเขาก็ต้องเบสออนเขาจะมีเรคคอร์ดพวกนี้เห็นไหมไม่มีการล้ำเลิกบุญคุณว่าเป็นเพราะทรัมป์ดูแลดีประชาชนถึงอะไรนะลืมหน้าอ้าปากมันเป็นหน้าที่ครับเรามาอยู่อเมริกาไม่ว่าเราจะเป็นพลเมืองของเขาหรือไม่ต่อให้เป็นคนที่ถือวีซ่าทำธุรกิจ E2 ถ้าคุณจ่ายแท็กซ์อย่างถูกต้องคุณก็พึงได้รับนะ benefit ที่รัฐบาลมีหน้าที่ต้องดูแลคนในอาณัติของเขาไม่แยกแยะนะว่าเป็น American citizen หรือเป็น immigrant ไม่จำเป็นถ้าคุณอยู่อย่างถูกกฎหมายถูกต้องคุณก็พึงได้รับสิทธินั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของบุญคุณมันเป็นหน้าที่อันนี้คือสิ่งส่วนความคิดส่วนตัวนะคะอย่าฉะนั้นถ้าใครมาล้ำเลิกบอกว่าโอ้ยเพราะว่าทรัมป์เป็น in office คุณถึงได้เป็นเพราะไบเดน in office คุณถึงได้ no it's their job เขาอาสาจริงไหมไม่มีใครขอร้องให้ทรัมป์มาเป็น president ไม่มีใครขอร้องให้ไบเดนมาเป็น president ทั้งไบเดนและทรัมป์อาสามาทำหน้าที่นี้แล้วไม่มีการล้ำเลิกบุญคุณพี่ฮาร์ทชอบจังเลยใช่ไหมคะใช่นะความคิดส่วนตัวนะคะน้องเกดข้อพิสูจน์ที่ว่าเกาเหลาเนื้อวัวทุกอย่างของที่นี่อร่อยจริงนี่ครับเมื่อกี้ทับหกค่ะดื่มเลยโอ้โหมันอร่อยแม้กระทั่งน้ำก๋วยเตี๋ยวทุกหยดอร่อยจริงๆแนะนำนะครับร้านเส้นใหญ่บนถนนอะไรตัดกับอะไรเอลิสกับโพลค่ะEllis and Polk เจ้าของร้านมาขนกระเป๋าให้เองเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆขอบคุณมากน้องเกดน้องป้างเหรอฮะชื่อเอค่ะน้องเอค่ะขอบคุณน้องป้างน้องเอขอบคุณน้องเอมากขอบคุณน้องเกดด้วย thank you พี่ได้มาปลอดภัยทั้งสองจ้า thank you ค่ะ